าบเรื่องอะไรสวัสดีทุกท่านนะครับมาปฏิวัติไปนะตรวจรอบก็ก็ต้องขอบคุณนะครับฟ้าดินด้วยนะฮะเพราะเราลุ้นกันพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนตกเมื่อวานฝนตกวันนี้พยากรณ์อากาศฝนจะตกจนถึง10โมงแต่ในที่สุดเราก็มีนักข่าวสาวไปปักตะไคร้นะฮะเราก็รอดกันไปวิดวิดฮะเดี๋ยวบ่ายนี้น่าจะตกครับสนุกครับมีความรู้สึกว่าเราต้องการกระทบเปลือกผู้เข้าประกวดจริงๆอ่ะว่าเขามีบุคลิกลักษณะอย่างไรเขาขี้กลัวไหมเขาแม่นโพสต์ไหมแล้วก็มีใครที่แบบหุ่นเสียแล้วหุ่นพลาดซึ่งเราจะได้คัดออกในรอบนี้ครับคัดวันนี้เลยใช่ไหมคะคัดออกคัดออกแต่ไม่ประกาศนะครับเนื่องจากว่าเราติ๊กเฉพาะคนที่แบบไม่ได้จริงๆคือของเรามาตรฐานสูงเรื่องหุ่นเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดเนี่ยเรารู้ละคนนี้ไม่พอคนนี้ไม่พอคนนี้ไม่พอเราจะได้ไปคอนเซิร์นส่วนที่พอว่าจะเหลือสัก20ได้เท่าไหร่บทความที่เราแบบให้ผ่านไม่ได้เลยคืออะไรบ้างคะเช่นหรืออะไรยังไงถ้าที่ให้ผ่านไม่ได้เลยก็คือรูปร่างไม่สมส่วนครับอย่างเช่นเอวต่ำสมมุตินะฮะถ้ามีแล้วก็ไหล่แคบนะฮะแล้วก็เนื้อไม่เฟิร์มนะฮะเนื้อไม่เฟิร์มสะโพกหรือก้นห้อยฮะแล้วก็หญิงไทยอาจจะเรียบร้อยนั่งกับพื้นบ่อยอาจจะแบบไม่มีรูปที่ทรงนูนๆอาจจะแบนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันแก้สรีระยากนะครับอย่างเรื่องแอคซิดงแอคซิเดนต์อันนี้เกี่ยวไหมครับเรื่องของเดินพลาดถ้าเดินพลาดไม่ในวันนี้ไม่ถือว่าเยอะนะเพราะไม่ถึงขนาดหล่นลงไปแล้วก็พังเกือบๆแต่วันนี้ก็ไม่ถือว่าจะไปตัดเขานะเพราะมันไม่เยอะถึงขนาดแบบอุบัติเหตุเนื่องจากว่าความเออร์เลอร์ของตัวเองแต่ว่ามันมีบ้างเพราะว่ารองเท้าส้นสูงบางทีเนี่ยด้วยความตื่นเต้นเขาก็เหงื่อออกเท้ามันก็จะสไลด์อยู่ในเท้าเขาครับแต่ว่ามาตรฐานเมสแปร์มันสูงขึ้นทุกปีพี่ทวดนอกจากเรื่องรูปร่างมันมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบเยอะเอาจริงๆเลยนะความเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าโปรเฟชชั่นอลคือทั้งกระบวนการความคิดทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ถูกฝึกมาเดินให้ดีได้ยังไงโดยที่ทำให้ทุกคนนั้นจับจ้องเดินแล้วเราอยากดูเขาเพราะมีความสุขจริงๆบางคนลอยมาได้เหมือนไม่ได้เดิน นะครับบางคนทวิตบางคนทริปเปอร์เทิร์นแล้วแต่ว่าเขาจะงัดไม้เด็ดออกมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็สมองต้องดีนะเพราะว่าเราต้องตอบทุกเรื่องที่สังคมต้องการมีปัดตกรอบหลายคนไหมคะตกรอบไปแล้วหลายคนไหมไม่หรอกครับเพียงแค่ว่าเราก็ผมก็ถือแฟ้มอยู่ก็มีถ้าไม่ได้เลยก็มีครับก็มีสักอย่าเรียกว่าตกรอบเลยนะเรียกว่า มันจะได้ทำให้เราเนี่ยกระชับพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะก็มีสิบก็มีสักสิบกว่าคนที่แบบอ่ะโอเคช่วยพี่หน่อยนะ77เยอะไปตอนนี้ก็เหลือสักประมาณสักเกือบ60ก่อนนะฮะแล้วเราก็ทีนี้เราก็จะมากวนเฉพาะในเนี้ยแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นภาคเพราะสุดท้ายจะเหลือภาคละ5คนนะครับเมื่อสักครู่เดินเป็นภาคแล้วนะฮะแล้วสุดท้ายจาก5คนก็เหลือภาคละ2คนสุดท้ายเหลือภาคละคนเดียว1ในภาคเท่านั้นที่จะขึ้นไปยืนท็อปไฟได้รถยนต์ทันทีครับและได้เซ็นสัญญานอกจากพวกคอนเฟิร์มแล้วก็กายภาพนะเอาแบบต่างๆอะไรมันต้องสถานเราใส่เราต้องเช็คว่าอะไรกันมั้ยเช็คว่าวัดอาชญากรรมครับที่กรมตำรวจอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เจอหมดทุกอย่างซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเวทีเราเนี่ยชัดเจนนะคือทุกเวทีผมว่าก็น่าจะชัดเจนอย่างเช่นบอกว่าต้องไม่เคยกระทำความผิดกฎหมายตามหลักการหรือพฤติกรรมต้องไม่เคยสมรสมาก่อนไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือพฤติกรรมมันต้องควบคู่ไประหว่างพฤติกรรมศีลธรรมและก็ข้อกฎหมายซึ่งเราตรวจทุกคนอยู่แล้วครับถ้ามีประวัตินิดนึงอ่ะยากทุกคนรู้ว่าเวทีนี้ยากนะฮะเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามีประวัติยาเสพติดมีประวัติไปตบตีกับชาวบ้านไปเมานะฮะแล้วก็ขับรถชนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเกิดจากความมึนเมาพวกนี้ยากมากที่จะผ่านเวทีเราได้บ้านของนิกแกนที่พี่นวัดไม่เอาเลยไม่เอาเลยคือยาเสพติดครับพูดทุกปีครับยาเสพติดยาเมื่อคืนคำถามนึงก็ยาเสพติดที่ทำให้น้องนครศรีชนะเพราะว่าเรารณรงค์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอเคถึงแม้เขาจะมีความมั่นใจส่วนตัวมีโลกเป็นของเขาทำทุกอย่างที่เราต้องเคารพในสิทธิ์ของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องห้ามเลยก็คือเรื่องของการผิดกฎหมายยาเสพติดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่รุนแรงแล้วก็เราเห็นดาราไม่รู้กี่คนแล้วที่ต้องชีวิตจมหายไปเพราะยาเสพติดจากดังๆก็ต้องดับจากดับก็ต้องติดคุกหรือถ้าออกจากคุกหรือถ้าไม่ดับชีวิตก็จะต้องออกจากวงการบันเทิงซึ่งมันเป็นกฎแห่งกฎหมายกฎแห่งการกระทำกฎแห่งกรรมอ่ะกรรมการกระทำซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
และประวัติยาเสพติดไม่มีวันลบได้ครับคือพี่ว่าอยากให้นางงามมีภาพลักษณ์ที่สง่างามหรืออะไรคะแต่ว่าห้ามแปดเปื้อนห้ามแปดเปื้อนคำว่าแปดเปื้อนนะแปดเปื้อนได้นะครับคงไม่มีใครสะอาดแต่เพียงแค่ว่าข้อกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญนะฮะข้อกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คืออะไรที่ผิดกฎหมายเช่นเมาแล้วขับติดยาเสพติดหรือฉ้อโกงนะฮะหรือลักทรัพย์นะครับหรือหลอกลวงนะครับแบบนี้หรืออาจจะพฤติในไปทำให้ครอบครัวใครเขาแตกแยกแล้วจับได้ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มาแฝงหาอาชีพอื่นนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบันมันเยอะมากแล้วเราต้องเข้าไปดูอินไซต์จริงๆถึงเราจะเจออันนี้เราต้องดูด้วยถ้าเรามัวจะเปิดกฎหมายอย่างเดียวพวกนี้ก็ยังอยู่เยอะอยู่ดีต้องแอบไปเปิดประวัติส่วนตัวกันด้วยครับแปลว่าเรามีทีมคัดกรองเลยใช่ไหมครับไม่แกรมปลดเลยหรือว่ายังไงครับที่ผ่านมาไม่เคยนะครับ7ปี7 5 35คนไม่เคยเจอประวัติย้อนหลังว่ามีนะฮะแต่ที่ปลดไป2คนเนื่องจากว่าไม่ทำงานแล้วก็ไม่ทำหน้าที่แล้วก็ยังติดพี่เลี้ยงแล้วไม่เป็นไปเป็นตามเจตนารมณ์ขององค์กรก็ปลดไปแค่2คนที่ผ่านมาก็มีสสิคนนึงที่ปลดใช่ไหมฮะแล้วก็มีนลินนะฮะที่ปลดไปเนื่องจากไม่เคารพในการทำงานร่วมกันแล้วก็ทำงานยากนะฮะแต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็มีชีวิตเป็นของตนเองแล้วนะฮะเหมือนน้องเขาไปอีกเวทีนึงใช่ไหมยูนิเวอร์สใช่ไหมครับเมื่อวานคุณปุ้ยก็บอกว่าอยากให้ไปเป็นกรรมการ ผมบอกว่าเฮ้ยผมติดของผมไปไม่ได้จริงๆรอบคัดร้อยเหลือ30ก็ไปอยู่เวทีนั้นครับก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมีโอกาสนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่มันอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องที่มันจะต้องติดตัวเราอะนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆพูดไปมาให้กับน้องทุกคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ย คิดให้รอบคอบว่าจะทำอะไรและคิดให้รอบคอบว่าควรจะเสี่ยงไหม อย่างเมื่อวานอ่านข่าวดาราอยู่คนหนึ่งผู้ชาย ใช่ไหมฮะ ก็คิดดูสิมันเสียโอกาสไหม มันเสียนามสกุลไหม มันเสียชื่อสถานีไหม นะฮะมันเสียอนาคตไหม แล้วถ้าเกิดมันทำแล้วเนี่ย มันยอมรับตั้งแต่แรกแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดในภาวะที่มันวิกฤตอ่ะผมว่ามันยังมีช่องทางเล็กๆที่พอจะออกได้บ้างอย่างน้อยถ้าไม่อยู่ในวงการบันเทิงไปทำอะไรมันก็ไม่น่าเกลียดแต่ไอ้คลิปแบบนั้นน่ะคุณจ้างใครลบได้ครับมันจะอยู่กับคุณตลอดชั่วชีวิตถ้าคุณไปสมัครงานทุกบริษัทเดี๋ยวนี้ผมสมัครงานผมก็ต้องเซิร์ชชื่อนามสกุลทุกอย่างมันจะเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเจอแบบเนี้ยแล้วมันน่าทำงานไหมมันก็เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะองค์กรของรัฐองค์กรที่มันต้องใช้เรื่องต่างๆที่มันบอบช้ำแบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกน้องๆทุกคนนะครับว่าอย่าริได้เสี่ยงครับเอาตรงๆก็มีนางงามมิสแกรนด์ที่เคยผ่านมิสแกรนด์ไปอยู่ไปประกวดกับเวทีนั้นเยอะเหมือนกันมีการให้ข้อมูลหรือมีการแบบก็ง่ายครับคือถ้าพี่ปุ้ยเขาถามอยู่แล้วเราสนิทกันก็คุยฮะก็คุยเมื่อวานนี้ก็โทรมาก็โทรไปให้กำลังใจก็บอกข้อมูลตามความจริงเพราะผมเป็นคนพูดจริงไม่กลัวใครใครทำอะไรไว้กับผมนะฮะใครที่ทำงานดีผมก็บอกว่าดีเพราะอะไรใครที่ทำงานไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีเพราะอะไรไม่ได้แบบกันซีนไม่ได้ทุกอย่างมีหลักฐานและหลักการทุกอย่างมีหลักฐานและหลักการถ้าถามว่าเอาทำไมถึงออกก่อนสัญญาผมก็ตอบได้ว่าทำไมถึงออกก่อนสัญญานะฮะทั้งที่เด็กทุกคนผมปั้นอยู่แล้วอย่างเช่นบางคนที่ไปอยู่ที่นั่นผมส่งไปเรียนถึงสิงคโปร์ผมส่งไปเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมออกเงินเองนะเรียนกับอินเนสซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะนะฮะผมส่งไปเรียนหมดเลยในรุ่นนั้น5คนซึ่งมีเขาด้วยเวลาไปประกวดมิสเอิร์ธผมก็เป็นเพื่อนไปนะฮะก็ผมก็เป็นเพื่อนไปจนถึงเข้ารอบลึกๆสุดท้ายแล้วผมก็พากลับด้วยตัวเองคือเราทำงานเราทุ่มเทแต่ว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็ต้องบอกเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยน้องเขาอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะแล้วแต่ครับ อันนั้นก็แล้วแต่โอกาสอันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ดีนะครับแล้วไม่อยากจะให้เอาเรื่องนี้กลับไปวนเวียนให้เขาใหม่เอาเป็นว่าถ้าเขานับหนึ่งใหม่ได้นะครับก็นับไปแต่ว่าเอาจริงๆฮะเดี๋ยวนี้ตัวเลือกมันเยอะใครล่ะที่เป็นคู่แข่งกับเราคนที่แบบชิลมากดีมากสบายมากภาษาอังกฤษดีมากทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากทุกคนก็อยากได้คนนั้นนะฮะจะต้องไปเสี่ยงภัยทำไมรู้ว่าฝนจะตกแล้วจะออกไปเล่นข้างนอกทำไมนะฮะมันก็บอบช้ำเปล่าๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีที่อยู่สบายๆทุกคนก็อยากเลือกที่สบายครับเอาเป็นว่าวันนี้ในรอบชุดว่ายน้ำเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็มีความสุขดีนะครับมีหลายคนตัวเล็กต้องยอมรับว่ามิสแกรนด์ปีนี้แอบตัวเล็กนะฮะ
แต่ตัวเล็กแล้วสมส่วนก็ดีใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นปีนี้เป็นปีโควิดเอพิโซดเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหาคนตัวสูงตัวใหญ่เพราะว่าเราอยากให้อยู่กับคนไทยได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปเมืองนอกได้เมื่อไหร่ถึงแม้สนามบินก็ปิดเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเขาเนี่ยเมื่อจบอีเวนต์ปั๊บเนี่ย5คนเขาสามารถออกอีเวนต์ได้ไปทำสื่อได้ไปทำงานแสดงได้แล้วก็ไปเป็นเซเลบริตี้ทางด้านเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้ความสวยและความสามารถขับเคลื่อนครับตอนนี้5คนมีในใจบ้างหรือยังก็มีบ้างแต่บอกไม่ได้ครับขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีบ้างคุณอยู่มาตั้ง13วันแล้วนะวันนี้วันที่13แล้วที่ลงทุนเรายังเหลืออีกเท่าไหร่อีก11วัน12วันฮะเราถึงจะแบบได้รู้กันมีดุดไปมีครับมีฮะชอบบุคลิกคนผมเป็นคนชอบบุคลิกคนนะฮะถ้าบุคลิกไม่แตกต่างคำว่าแตกต่างไม่ใช่หมายความว่าประหลาดนะฮะคือไม่ดูเป็นโปรเฟสชั่นอลอ่ะมันจะยากสำหรับความรู้สึกที่ผมยอมรับอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีของผมคนสวยมีเยอะเต็มไปหมดเลยแต่มันสวยเหมือนกันสวยเดินเหมือนกันสวยยิ้มเหมือนกันสวยฟาร่าเหมือนกันผิวเนียนเหมือนกันรูปร่างใช่ได้เราไม่รู้จะเลือกใครสเปคไม่กันจะต่างกันไปแต่ละปีพี่ปีนี้มันจะเป็นฟิลไหนปีนี้หลายคนก็ลุ้นเพราะว่ามันมี2ซีกใช่ไหมฮะซีกขาวกับซีกไม่ซีกขาวกับซีกค้ำมามือจะมาก็เห็นเขาแบ่งกองเชียร์กันระหว่างซีกขาวกับซีกค้ำผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะค้ำจะขาวแต่ว่าปีนี้นางงามที่กำลังเก็บตัวแรกๆอ่ะไม่ปังพออยู่นานๆแล้วแอบมีปังมีบางคนแบบใช่มีจังหวัดที่ผมต้องกลับไปหาใหม่อีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเขาคือใครเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันแล้วก็ปีนี้ก็จะมีการเปิดไพ่ดูดวงกันด้วยฮะไม่รู้จะเอาอย่างไรแล้วเพราะว่าปีนี้พี่จะเป็นคนเปิดเองไม่แพมเลยฮะแพมเปิดกันไปแล้วเมื่อวานนี้กับฝ้ายแต่เดี๋ยวสุดท้ายเขาจะลองให้ผมเปิดเดี๋ยวเขาดูอีกทีเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์ทีละคนโดยที่ไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องจะมีน้องเหล่านี้อยู่ในห้องแล้วจะให้ทุกคนเปิดไพ่คนละใบก่อนออกแปลว่าเข้าห้องมืดห้องเย็นคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าหลงไสยศาสตร์นะแต่มันเป็นมิติที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะเขาการันตีคนมงมันก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนใส่ซองแล้วเขาฝากใครไว้แล้วห้ามเปิดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันใช่ฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันประกาศผลเขาบอกโกโก้เขาก็เป็นคนฝันนะใช่เนี่ยผมก็เบอร์เขาเหมือนกันนะงงแล้วตอนนี้เขาเป็นล่ำเป็นสันฮะเขาก็รับดูนะฮะ399เองนะฮะถูกว่าถือว่าไม่เขามีความสุขเขาเป็นคนมีเซนส์ตั้งแต่แรกเขาเป็นคนมีอย่างเงี้ยมาตลอดผมก็รู้ว่าเขามีเวลามองเขาบอกก็เข้าใจว่าเขามีอะไรสักอย่างครับต้องมาแนวนี้นะพี่ครับผมก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับอีเวนต์ใหญ่ๆคือชุดประจำชาติรับรองว่าแต่ละจังหวัดเอาชุดของจังหวัดมาเป็นชุดประจำชาติได้อย่างงดงามแน่วันที่16เจอกันแน่ๆนะครับโชว์จะเริ่มประมาณ1ทุ่มตรงวันที่17รอบพรีลิมินารีรอบนี้จะอยู่หรือไปคือชัดเจนจะเหลือเพียงแค่ภาคละ5คนนะฮะแล้ววันที่19นะครับถ่ายทอดสด 100% 3ทุ่ม15นาทีทางช่องวันนะครับแล้วก็คู่ขนานทาง Facebook Miss Grand Thailand ด้วยฝากด้วยนะครับแล้วใครจะเป็นดาราในสังกัดช่องวันก็รู้ผลวันที่19นี้แน่นอนตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายไปตามเชียร์อุดรอุบลแล้วก็นครศรีธรรมราชโอ้โหเมื่อวานนครศรีก็กวาดไปแล้วน่ากลัวจังการันตีไหมครับไม่หรอกครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆดูตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องถามคุณว่าชอบไหมถ้าเกิดสมมติเดินมาแล้วเราอิ่มใจเรารู้สึกอยากดูอยากอยู่ด้วยอยากทำงานด้วยดูแล้วมีของยังไงมันก็ได้อะมันไม่ได้หมายถึงเขานะแต่หมายถึงมันได้อะที่นี่ไม่มีเส้นใครเส้นตกรอบทันทีไม่รู้จะเส้นทำไมเพราะว่าทุกอย่างต้องจ่ายให้คุณหมดรถต้องจ่ายบ้านต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเสียตั้ง24วันทำเพื่อคุณทำเพื่อทำไมถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่าทำเพื่อคุณผมจะมานั่งยืนอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ทำเด็ดขาดและไม่คิดจะทำเพราะว่าการทำอะไรที่ผิดแบบนี้มันต้องมีผลประโยชน์เยอะๆถูกไหมฮะเราพูดตรงๆแต่เมื่อผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนอกจากผมต้องให้คุณและถ้าผมไม่ให้คุณก็ตามจิกผมได้เรื่องอะไรจะให้คุณมาเป็นนายผมถามนิดนึงซิถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่คุณจะบังคับผมได้เงินก็บังคับผมไม่ได้ที่บ้านเงินเยอะไม่ต้องกลัวถ้าสนใจก็เฟซเซรั่มนางงามนะโอเคขอบคุณนะครับเหนื่อยแย่เลยเพิ่งสัมโกโก้กับแฮมอยู่บ้าบอไม่